ตอนนั้นน่ะประเมินไว้ที่ 17,629 ล้าน 585,191 บาทครับเป๊ะครบถ้วนผมบอกความลับให้นิดหนึ่งตอนแรกน้องม้วยจะเป็นคนอ่านข่าวนี้แล้วผมบอกน้องม้วยว่าอ่านดีๆนะ อย่าอ่านออกมาเป็น 1,706,095,815 อะไรอย่างเงี้ยเผื่ออ่านเป็น17ล้านด้วยครับแต่ทีนี้อันนี้ครับตัวนี้นี่แหละครับคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะออกมาเปิดเผยว่าเขาอ่ะเป็นกรรมาธิการงบประมาณปี2567แล้วเขาไปค้นพบข้อเท็จจริงในคำพิพากษาเกี่ยวกับการประเมินภาษีของนายทักษิณชินวัตรซึ่งตามคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางและคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ชำนาญพิเศษพิพากษาว่าการประเมินภาษีนายทักษิณชินวัตรเป็นไปโดยไม่ชอบคุณเรืองไกรบอกว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับรองนายกวิษณุเครืองามและเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรที่อ้างบทบัญญัติตามมาตราต่างๆในประมวลรัษฎากรไปประเมินภาษีนายทักษิณก็จำนวนอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้แหละ 17,000 ล้านบาทเศษนายเรืองไกรบอกว่าในการประเมินดังกล่าวได้ทราบข้อมูลจากการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณปี67จากอธิบดีกรมสรรพากรว่ามีการอายัดทรัพย์สินนายทักษิณชินวัตรไว้เนี่ย45ล้านบาทจึงขอให้กรมสรรพากรส่งสำเนาคำพิพากษามาตรวจสอบพอส่งมาเสร็จนายเรืองไกรบอกว่าจากการตรวจสอบคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางและคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ชำนาญพิเศษทั้งสองศาลเห็นว่าการประเมินภาษีนายทักษิณชินวัตรตามมาตรา19และมาตรา61แห่งประมวลรัษฎากรไม่ชอบให้เพิกถอนการประเมินดังกล่าวซึ่งนายเรืองไกรบอกว่าการประเมินดังกล่าวก่อนมีคำพิพากษาเนี่ยตัวของนายเรืองไกรเคยขอให้ปปช.ตรวจสอบเพื่อกล่าวว่าการประเมินไม่ชอบมาก่อนแล้วตั้งแต่เมษายน2560ต่อมาธันวาคม2560ปปช.จึงตอบหนังสือกลับมาว่าถ้ามีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่สนับสนุนว่าข้อร้องเรียนมีมูลโปรดแจ้งหรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ปปช.ด้วยคุณเรืองไกรก็เลยเอาทั้งหมดเนี่ยมาประมวลแล้วบอกว่าผมอ่านแล้วไงค่ะอ่านคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางและศาลอุทธรณ์ชำนาญพิเศษก็เลยมีข้อมูลและข้อเท็จจริงว่าข้อกล่าวหาร้องเรียนมีมูลจึงมีเหตุอันควรให้ปปช.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และอำนาจด้วยการตรวจสอบทั้งรองวิษณุเครืองามและเจ้าหน้าที่สรรพากรคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าอาจจะผิดตาม157หรือไม่เรื่องใหญ่แล้วนะครับเขาจึงส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS เพื่อขอให้ปปช.รีบดำเนินการตรวจสอบต่อไปแล้วครับเช้าวันนี้คือตีความได้ว่าเขาไปเห็นว่าการประเมินภาษีไอ้จำนวน 17,000 ล้านเนี่ยเป็นไปโดยไม่ชอบแต่ไม่รู้ว่าไอ้ไม่ชอบคือไม่ชอบด้วยขั้นตอนหรือไม่ชอบด้วยยอดภาษีอันนี้เรายังไม่รู้แต่เขาบอกเขาดูในคำพิพากษาแล้วเห็นว่าเป็นไปโดยไม่ชอบอีกเรื่องนึงอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของเงินดิจิตอลนะฮะหรือว่าดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทที่เป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้เนี่ยในที่ประชุมหรือว่าในการอภิปรายเนี่ยนะครับของสว.หรือว่าวุฒิสภาเนี่ยนะฮะก็มีการพูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะคุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายนะครับบอกว่าตัวนายกเนี่ยนะฮะก็คือคุณเศรษฐาทวีสินน่ะหมกมุ่นแต่เรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตวิงวอนมาโดยตลอดว่าให้เลิกโครงการอย่าดันทุรังเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเสี่ยงผิดกฎหมายนำไปสู่คดีความเม็ดเงินเหล่านี้จะละลายไปกับการแจกและไม่ได้ผลถ้าเอาเงิน500ล้านไปลงทุนโดยไม่แจกเนี่ยจะสร้างผลผลิตได้500ล้านบาทบวกประเทศไทยไม่ได้มีวิกฤตเศรษฐกิจอย่าหากอยากจะทำต้องออกพรกเงินกู้การแจกโดยตำน้ำพริกละลายแม่น้ำมีตัวอย่างมาแล้วที่ญี่ปุ่นเคยทดลองแล้วแล้วก็ใช้ไม่ได้ผลคุณสมชายนั้นบอกว่าขอให้เลิกกู้เงินมาใช้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตสร้างหายนะในอนาคตหากจะเดินโครงการต่อก็บอกว่าเดี๋ยวจะยื่นปปช.ดำเนินคดีประชาชนตั้งคำถามเหตุใดค่านิยมรัฐบาลในผลโพลล่าสุดถึงตกต่ำกว่าฝ่ายค้านเหตุผลคือประชาชนรอมา 6-7 เดือนจะมีอะไรบ้างที่เป็นรูปธรรมผมให้คะแนนสอบหมดตกหมดทุกข้อเพราะยังไม่ได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนถ้ารัฐบาลยังกู้มาแจกแหลกลาน500ล้านบาทหวังแค่คะแนนเลือกตั้งท่านกำลังทำลายประเทศดังนั้นท่านควรเปลี่ยนชื่อท่านควรเปลี่ยนเชื่อว่าท่านจะคิดออกหาทางแก้ปัญหาระยะสั้นแล้วสัญญาว่าอีกกี่วันกี่เดือนจะเสร็จนี่คือเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเมื่อวานนี้คุณสมชายนั้นอภิปรายเนี่ยแบบเรียกว่าเรียกชัดเจนมากนะครับแล้วคนก็บอกว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะสว.นะล่าสุดนั้นเนี่ยในส่วนของพรรคไทยสร้างไทยออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับโดยคุณปริเยศนะบอกว่าออกมาตำหนิการแก้ไขปัญหาของดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยที่มีการแถลงการโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่านี่มันเป็นการเล่นละครอีกครั้งหนึ่งของรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินหรือเปล่าคือเลื่อนการประชุมออกไปเรื่อย
แล้วก็รวมไปถึงเนี่ยเขามองว่าน่าจะไปรอบรรจุนโยบายลงในปีงบประมาณซึ่งตรงนี้มันไม่ต่างอะไรกับการเอาเงินเนี่ยไปหว่านซื้อเสียงล่วงหน้านี่คือเงินภาษีพี่น้องประชาชนจากเดิมที่เป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยของรัฐบาลบอกว่าเร่งด่วนนะจำเป็นต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยพยายามจะหาทุกเหตุผลเพื่อที่จะไม่ให้รัฐบาลนั้นโดนพี่น้องประชาชนเนี่ยกล่าวหาหรือว่าด่าว่าเอาได้ขณะเดียวกันเนี่ยการแถลงเนี่ยมันเป็นการดึงเวลาจากดิจิทัลครั้งนี้เหมือนการเล่นขายของเพราะว่ารัฐบาลบอกตลอดว่าจำเป็นต้องมีนโยบายตัวนี้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจต่างๆแต่เกิดว่าไปดูจากการตั้งงบประมาณที่ผ่านมาของปี67ผสมผสานกับการแถลงข่าวเนี่ยเชื่อว่าสิ่งที่เคยพูดว่าหาเงินได้ใช้เงินเป็นคิดใหญ่ทำเป็นเนี่ยกลายเป็นว่ามันคือคำโกกทั้งนั้นถ้าเลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้เศรษฐกิจมันจะกลายเป็นพังพินาศนะฮะคือเมื่อวานเนี่ยหลายคนเนี่ยให้คะแนนคุณสมชายแสวงการว่าอภิปรายได้แบบทะลุทะลวง มีคุณสมชายแสวงการมีคุณอะไรนะเฉลิมชัยเฟื่องคอนใช่ไหมใช่สองคนแล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นคุณหมออีกท่านหนึ่งนะครับทีนี้เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยพอกลับมาเป็นประเด็นนักข่าวก็ไปถามคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เลยรัฐมนตรีช่วยคลังเพราะว่าคุณเศรษฐาไปตอบอยู่ในที่ประชุมเมื่อวานไงว่าเดี๋ยวเขาจะประชุมแล้วเดี๋ยวเขาจะมีคำตอบออกมานักข่าวก็เลยไปถามเลยว่าตกลงยังไงพลิกล็อกถล่มทลายครับหลายคนที่ฟันธงว่ารัฐบาลนี้ถอดใจไม่เอาแล้วเจอคุณสมชายอภิปรายเข้าไปอาจจะติดคุกถึงขนาดถ้าไปออกพรบ.เงินกู้คุณจุลพันธ์บอกว่าเดี๋ยว27มีนาคมนี้จะเอาความคืบหน้าเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตหรือบอร์ดชุดใหญ่พิจารณาหลังจากนั้นจะมอบให้แต่ละส่วนงานดำเนินรายละเอียดที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและจะเข้าสู่บอร์ดชุดใหญ่อีกที10เมษายนเพื่อสรุปรายละเอียดโครงการทั้งหมดและบันทึกไว้เลยนะครับไตรมาส3ปีนี้จะเปิดลงทะเบียนร้านค้าผู้มีสิทธิ์ได้รับการเติมเงินซึ่งระบบค่อนข้างพร้อมแล้วไตรมาส4ก่อนสิ้นปีจะเติมเงิน 10,000 บาทถึงมือประชาชนในหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แน่นอน นี่ยืนยันอีกทีไตรมาส3ลงทะเบียนร้านค้าไตรมาส4ใครที่รอเงิน 10,000 มาแน่มาแน่แต่ไม่รู้แน่รอบไหนนะแกแน่หลายรอบนะแต่ประเด็นก็คือว่าเงื่อนไขก็ไม่เปลี่ยนจากเดิมด้วยยังคงกรอบเดิมคือ50ล้านคนจะได้รับสิทธิ์พอผู้สื่อข่าวถามประเด็นสำคัญคือแล้วรัฐบาลมีตังหรอรัฐบาลมีเงินที่จะมาดำเนินโครงการหรอคุณจุลพันธ์ตอบสั้นๆว่าใช่ผู้สื่อข่าวเลยบี้ต่อว่ากู้หรอคุณจุลพันธ์บอกเดี๋ยวมันยังไม่มีมติกรรมการชุดใหญ่เดี๋ยวถ้าผมพูดไปจะผิดกฎหมายแต่เรามีช่องทางแน่นอนเงินจะออกมา2ก้อนหรือคิกออฟพร้อมกันหรือเปล่าให้รอฟังกรรมการชุดใหญ่แต่มั่นใจอย่างเดียวผมแจกไตรมาส4ได้แน่นอนให้ประชาชนรอได้เลยผมกลัวนะยังไงคะผมกลัวมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณ